ทอมพลาสเจ้าพ่อต้นขาทอมดังในช่วง 70-80 รู้จักกันมากจากพัฒนาการของขานอกจากฉายาเจ้าพ่อขา Godfather แล้วเขายังได้ฉายา Golden Eagle อินทรีทองเพราะผมสีบลอนด์ของเขาอีกด้วยมิสเตอร์โอลิมเปียปี1981เขาได้ที่3แต่แฟนๆรู้สึกว่าเขาน่าจะชนะนะการจะสร้างล้อรถได้ระดับนี้มาจากการระเบิดขาของเขาหลายครั้งหลายเซตและสควอตเข้มข้นมากๆและนี่คือต้นขาของเขาตอนอายุ65ทอมเคยสควอตหนัก288กิโลกรัม15ครั้งและสควอต158กิโลกรัม32ครั้งมาแล้วและหลายโอกาสหลายครั้งเขาสควอตที่102กิโลกรัมยาวต่อเนื่อง10นาทีมากกว่า100ครั้งตัวเลขอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยงั้นมาดูคลิปนี้กันถือเป็นคนที่เล่นสควอทที่หนักที่สุดบนโลกใบนี้แล้วคุณล่ะเล่นขาบ่อยแค่ไหนกล้ามเนื้อที่เผาไขมันได้ดีที่สุดเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่สุดมาแชร์กันในคอมเมนต์เลย